ดีครับวันนี้ผมต้นครับจะมาสาธิตการใช้งานระบบจอตรงรุ่น New Ranger รุ่น XLT นะครับเดี๋ยวเราไปชมทีละฟังก์ชันนะครับโอเคครับโอเคครับนี่เขาเรียกว่าจอตรงรุ่นเลยนะฮะครับสำหรับรุ่นที่ไม่มีจอไม่ต้องห่วงนะครับทางเรามีจอตรงรุ่นเลยครับจออันดับแรกก็ไปดูที่ไฟหนังก่อนเลยครับอ่านทุกสกุลไฟล์นะฮะภาพชัดระดับ HD ครับดังเบาจากพวงมาลัยได้เลยครับผมชัดจริงๆครับมีระบบรูดอย่างนี้ได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวข้ามไปครับไฟหนังครับกดโฮมนะฮะต่อไปพอเป็น Android แล้วทำอะไรได้บ้างครับเยอะแยะเลยครับท่องโลกกว้างแล้วครับเบราว์เซอร์นะฮะหรืออยากจะโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะฮะไม่มีปัญหาครับกินได้เลยครับ Google นะฮะเรียบร้อยครับ Google เข้าไปอยู่ในรถของท่านแล้วครับกดอีกครั้งก็จะเป็นโฮมนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็ยังมีตัวนี้ครับเล่นเพลงนะฮะอ่านไฟล์ภาษาไทยนะครับมาพร้อมกับ EQ 20แบนด์ครับเนี่ยครับตั้งได้นะฮะเยอะแยะเลยครับโอเคกดพอชแล้วก็มาโฮมนะฮะต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร Play Store นะฮะโหลดที่ท่านชื่นชอบไปเลยครับ Face Line นะฮะได้หมดเลยครับพิมพ์ได้เลยฮะแล้วก็ท้ายสุดก็ยังมีเขาเรียกอะไรฮะ YouTube นะครับดูครับ YouTube โอเคก็เลือกได้เลยครับสะดวกสบายครับอยากจะดูเรื่องอะไรก็เลือกได้เลยฮะมีทุกอย่างฮะก็คงเป็นคลิปสั้นๆนะฮะตัวนี้ก็เล่นแผ่น DVD ด้วยนะครับข่าวดีนะฮะมีช่องเล่นใส่ DVD ตรงนี้ให้ครับซึ่งของรถไม่ได้ทำมาและท่านนี้ครับติดดิจิตอลทีวีด้วยนะฮะก็กดที่ดิจิตอลทีวีครับไม่ต้องเสียรายเดือนครับตอนนี้6โมงเย็นก็เป๋าบุญกินครับเปลี่ยนช่องโดยใช้รีโมทที่เราแถมมาให้นะครับครับก็อันดับสุดท้ายก็กล้องมองหลังครับชัดเจนทีเดียวครับก็จะ Ford Ranger XLT นะครับกับจอใหญ่ที่สุดนะครับจอ Built-in วันนี้ท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อเบอร์โทรนะครับมิลาชออดิโอสำนักงานใหญ่นะครับเบอร์023834555หรือ Line ID ครับ@ Village Audio ครับขอบคุณมากครับ